ตะวันฉายประกาศกลางเวทีท้ารบกับนักชกรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับว่าไฟต์ต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันครับครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้อยู่กับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพของเราครับและแน่นอนท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันเยอะๆด้วยนะครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้ากันแบบนี้ครับมวย Today Story ครับจะพาท่านผู้ชมไปล้วงลึกถึงเรื่องราวของวงการมวยไทยกันครับแล้ววันนี้ครับเป็นคิวของนักชกรูปหล่อขวัญใจสาวๆและไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับยังมีลีลาการชกระดับประเทศและเขาคนนั้นคือตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับตะวันฉายหรือเดิมก็คือเจ้าจตุคามเพชรรุ่งเรืองนะครับมีชื่อจริงนายณรงศักดิ์แก้วมาลาครับชื่อเล่นชื่อกันครับเกิดที่จังหวัดนครนายกครับแต่ว่ามาเติบโตที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีหรือว่าพัทยานั่นเองครับปัจจุบันครับในวัย23ปีมีพี่น้องทั้งหมด3คนซึ่งตัวตะวันฉายเองเนี่ยเป็นคนสุดท้องครับเส้นทางการเข้าสู่วงการมวยไทยครับเริ่มมาจากที่ตนเองนั้นชอบดูมวยมาตั้งแต่เด็กครับและได้เห็นนักมวยชกกันครับที่เวทีมวยเทพสิทธิ์ครับจึงมีความสนใจและอยากชกบ้างและได้ขอให้คุณพ่อของตัวเองเนี่ยพาไปฝากและหัดมวยครับโดยคุณพ่อเนี่ยได้นำเจ้าตะวันฉายไปฝากในวัยเพียงแค่8ปีกับค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองครับของคุณวิษณุเพชรรุ่งเรืองอดีตนักมวยดังแห่งเมืองพัทยาครับโดยมีทางด้านอนันต์ศักดิ์เปียปลื้มครับเป็นครูมวยคนแรกที่สอนและหัดให้ครับหลังจากหัดมวยได้อยู่สักพักครับตะวันฉายเองก็ได้มีโอกาสครับขึ้นชกมวยกับเขาบ้างสักทีครับกับเวทีเป็นเวทีบาร์ครับแห่งหนึ่งในพัทยาโดยใช้ชื่อแรกที่ชกนั่นก็คือจตุคามเพชรรุ่งเรืองครับโดยไฟแรกของเจ้าเด็กน้อยจตุคามก็เปิดตัวได้อย่างหรูหราเลยครับด้วยการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นและได้ค่าตัวหลังจากการชกรวมไปถึงทิปจากชาวต่างชาตินะครับรวมแล้วเนี่ยถึง800บาทเลยทีเดียวครับยิ่งทำให้จตุคามในเวลานั้นเนี่ยถึงกับประทับใจและดีใจอย่างมากในการหาเงินก้อนแรกของตัวเองครับหลังจากนั้นครับจตุคามได้พยายามกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันครับแล้วก็ยิ่งเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีมงานเพชรรุ่งเรืองครับพาเดินสายตระเวนชกทั้งจังหวัดชลบุรีและทั้งภาคตะวันออกครับรวมไปถึงภาคอีสานสร้างชื่อเป็นที่รู้จักไปทั่วประกาศศักดาเป็นยอดไอแอดของภาคตะวันออกและประเทศไทยในเวลานั้นครับหลังจากนั้นครับจตุคามครับในวัย14ปีก็ได้โอกาสเข้ามายังกรุงเทพครับด้วยการชกที่เวทีมวยลุมพินีน้ำหนักในเวลานั้นชกเพียงแค่ 35-36 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับก็ยิ่งทำให้คนที่เห็นจตุคามครับก็ได้ชื่นชอบเจ้าตัวเด็กคนนี้ไปแบบเต็มเปาเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับช่วงระหว่างที่ตะเวนชกทั้งชลบุรีและกรุงเทพตะวันฉายได้มีโอกาสไปรู้จักครับกับพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมซึ่งเป็นทั้งไอดอลของตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบเป็นอย่างมากครับในการชกมวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจึงเอ่ยปากเลยครับว่าขออยู่กับทางด้านพระจันฉายกับค่าย PK ด้วยโดยทางด้านพระจันฉายก็รับปากที่จะไปพูดคุยแล้วก็ไปขอกับทางด้านเสียแขกครับหรือว่าคุณสมชายเทศรุ่งเรืองนายแคมป์คนดังครับแห่ง PK แสนชัยมวยไทยยิมซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับก็สมหวังครับเพราะว่าเสียแขกเนี่ยจัดการนำเจ้าจตุคามครับย้ายมาฝึกซ้อมยังค่ายมวย PK พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้ใหม่ครับโดยใช้ชื่อว่าตะวันฉายซึ่งเป็นชื่อที่ทางด้านเจ้าพี่ชายอย่างพระจันฉายเนี่ยเป็นคนตั้งให้ครับหลังจากนั้นครับมาอยู่ค่ายมวยPK ก็ไม่ทำให้เสียแขกและทีมงานนั้นผิดหวังเพราะว่าทั้งตั้งใจฝึกซ้อมทำให้ฟอร์มของเจ้าตัวนั้นดีวันดีคืนโดยความสำเร็จแรกในชีวิตตะวันฉายก็คว้าเข็มขัดแชมป์ประเทศไทย126ปอนด์มาคาดเอวได้สำเร็จและในปี2560ครับคว้าแชมป์สมาคมมวยไทยขนมต้มครับรุ่น140ปอนด์ไปได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับในปี2561ครับถือว่าเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของตะวันฉายเมื่อเขาได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างท่วมทนครับในฐานะขึ้นลูกใหม่ของวงการมวยที่กำลังสร้างฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยคว้ารางวัลยอดมวยสยามกีฬาอาวอร์ดครับและรวมไปถึงครับนักมวยยอดเยี่ยมสนามมวยลุมพินีนักมวยขวัญใจมหาชนยอดเยี่ยม
รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นหลังจากนั้นครับตะวันฉายก็ยิ่งโด่งดังขึ้นเรื่อยๆครับจนมาเจอกับนักมวยดังระดับประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยแสงมณีสกาแฟมวยไทย1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ล้วนแล้วก็เคยแพ้ให้กับตะวันฉายมาแล้วทั้งสิ้นครับดวงคนจะดังอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับโดยในปี2563ครับตะวันฉายยังเคยชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตครับและยังคว้าเหรียญทองแดงติดไม้ติดมือกลับมาด้วยซึ่งปัจจุบันตะวันฉายเนี่ยได้โกอินเตอร์ระดับโลกอีก1คนและเป็นนักมวยไทยอีก1รายนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กลับประเทศในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเคยปราบเสมาเพชรแฟร์เทครวมไปถึงครับล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะนักชกต่างชาติระดับโลกอย่างทางด้านนิคลัสราสันโดยล่าสุดครับตะวันฉายหลังจากชกกับทางด้านนิคลัสราสันครับก็ประกาศกลางเวทีท้ารบกับนักชกรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับว่าไฟต์ต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันครับโดยทางด้านเพชรมรกตครับก็ต้องบอกว่านักชกรุ่นพี่ดูเหมือนว่าจะรับคำท้าครับพร้อมเจอเสมอแต่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับว่าศึกสายเลือดระหว่างทางด้านตะวันฉายกับเพชรมรกตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หากคู่นี้ได้ชกกันจริงๆในศึกวันแชมเปี้ยนชิพรับรองเลยครับท่านผู้ชมครับว่าคนไทยทั่วประเทศคงจะไม่พลาดเพราะนี่คือมวยดังระดับประเทศกันทั้งคู่ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของทางด้านตะวันฉายครับซ้ายดาราก็เป็นกำลังใจให้กับเขากันด้วยนะครับและนี่คือมวย Today Story ของเราครับท่านผู้ชมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com